Elite Boxing presents ค่ะ รัตนสุบรรณค่ะโปรโมเตอร์หญิงแห่งสุบรรณทรงชัยค่ะวันนี้นะคะสุบรรณทรงชัยของเราได้ทำการเปิดศูนย์มวยไทยต้านภัยยาเสพติดรันมูคูเสือค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเผยแพร่มวยไทยค่ะซึ่งเป็นศิลปะประจำชาติไทยนะคะไปสู่เยาวชนค่ะซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติค่ะเรื่องภัยยาเสพติดของประเทศชาติตอนนี้กำลังร้ายแรงและรุนแรงมากยิ่งขึ้นทุกวันนะพระท่านองคมนตรีได้มีบัญชาว่าน่าเป็นห่วงเด็กไทยและสงสารประเทศไทยนั้นเราในส่วนหนึ่งของวงการหมัดมวยลูกหลานเราที่รากหญ้าและก็ยากจนเนี่ยฮะได้มีโอกาสมาทำมาหากินถึงจะเป็นอาชีพที่เจ็บตัวนะฮะแต่ก็ยังดีกว่าไปติดยาเสพติดฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นวีรบุรุษทางนี้เราก็ยังปุยทางไปได้ฉะนั้นลูกหลานเราตรงนี้ก็จะมีโอกาสนะครับก็กราบขอบพระคุณพระท่านองคมนตรีที่ห่วงใยคนไทยลูกหลานไทยและก็ประเทศไทยของเราที่เราจะสร้างค่านิยมให้คนไทยรุ่นใหม่เด็กก็คือศิลปะการต่อสู้ของเรามวยไทยเนี่ยคู่ประเทศไทยมันเป็นตั้งสุโขทัยเพราะฉะนั้นผมก็เริ่มฝึกเล่าเด็กไปแสดงต่างประเทศนะก็อยากจะฝากท่านทั้งหลายว่าในฐานะที่ท่านเป็นคนไทยอะไรที่มันดีที่งามครับอนุรักษ์ไว้รักษาไว้และถ่ายทอดให้ลูกหลาน
็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่มวยไทยค่ะได้รับการบรรจุให้เป็นศิลปะประจำชาติเป็นมรดกภูมิปัญญาของชาติไทยจากกระทรวงวัฒนธรรมค่ะจึงอยากจะเรียนเชิญนะคะทุกท่านค่ะมาร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยของเราค่ะ